ไปอ่ะนะกลับไปเนี่ยถ้าเราไม่ให้พังผืดมันเกาะเราก็ใช้พวกน้ำมันน่ะนวดนะเนี่ยมันเป็นพังผืดหมดเลยเนี่ยเราก็ใช้น้ำมันนะเนี่ยน้ำมันนวดนะเขาใช้เวลาเรานวดไอ้พังผืดเนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนส่วนของที่อยู่รอบสะบ้านะเราก็ใช้มืออย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนิ้วโป้งนี่นะเนี่ยรูปอย่างเงี้ยอันนี้คือพังผืดรอบสะบ้านะคลายมันอย่างนี้นะแล้วก็ตัวหน้าขาก็ใช้นิ้วโป้งเหมือนกันหยีดอย่างนี้นะอย่างนี้เนี่ยนะรูปมือเราเสียบด้านนี้นิ้วโป้งอย่างเดียวนะเส้นนี้อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนี้นะอันนี้วิธีคลายพังผืดนะครับใช้น้ำมันก็ได้น้ำมันมวยก็ได้น้ำมันอะไรก็ได้ไม่แนะนำไม่ใช้ยาหม่องนะเพราะว่ามันเปลืองยาหม่องมันใช้เยอะเอาน้ำมันได้อย่างนี้สุดท้ายคือตรงนี้เวลาเราตรงนี้นี่ถ้าเราทำเองนะเราก็รูปออกนะรูปอย่างนี้ทางขาอย่างนี้อย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเรารูปขึ้นมานะไม่ใช่เป็นรูปอย่างนี้นะรูปอย่างนี้อย่างนี้นี่ทำเองก็รูปลงไปอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอันนี้ก็คือการรูปด้วยให้ทั้งขาให้มันคลายนะแต่ถ้าเกิดเราหมอทำให้หมอก็รูปอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ทำเองก็รูปออกมานะนะอันนี้ก็คลายแล้วมันจะเดินคล่องขึ้นถ้าสาวก็สาวตรงนี้หน่อยหนึ่งได้นะสาวได้เสียบนิดหนึ่ง